สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนี้โควิดกระทรวงศึกษาเลื่อนเปิดเทอมเป็น1มิถุนายนวันที่27เมษายนนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้ประชุมหารือเรื่องการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยที่ประชุมมีมติว่าจะเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564จากวันที่17พฤษภาคมเป็นวันที่1มิถุนายนเนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโควิดอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นและจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของสถานศึกษาประกอบกับผู้ปกครองเองได้แสดงความห่วงใยต่อบุตรหลานในช่วงเวลานี้สท.ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดเทอมกระทบต่อโอกาสในการเรียนรู้และสิทธิของผู้เรียนทั้งนี้ช่วงเวลาจากวันที่17ถึง30พฤษภาคมให้สถานศึกษาครูและบุคลากรเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนพร้อมทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนสำหรับครูอาจไปเยี่ยมนักเรียนนักศึกษาที่บ้านจัดกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียนซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสมโดยพิจารณาตามบริบทและประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งอย่างไรก็ตามสำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมืองซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ไม่มากก็สามารถจัดเตรียมการเรียนการสอนในรูปแบบปกติเป็นหลักเช่นเดิมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ